เราที่แล้วอาจาร,รย์ได้พูดถึงธรรมชาติของสนามสอบนี้ไปแล้วว่าเราต้องรู้จักกกต้องรู้จักอกกต้องรู้จักว่าใครบรรจุแต่งตั้งนะครับอันนี้พี่เสริมให้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็เกี่ยวกวับภาคคอหนึภาคคอสอนะครับคอหคืออะไรคอสองคืออะไรต้องติวหรือไม่นะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะต้องไปดูนะครับในอีพีหได้พูดไปแล้วนะครับนะ ว่าทุกคนเพลงเพลงอาจารย์เทพเขาชอบเพลงนี้ครับทุกคนครับนะก็เ,เปิดให้เขาหน่อยเข้ามาแล้วเขามาทักทายแล้วนะครับครูแก้มสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมครูทันชนกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ทักทายแล้วก็ไม่ได้ทักทายด้วยนะครับนะไปลุยทุกคนครับข้อที่ยี่สิบเอ็ดเริ่มแม่ค้านําทุเรียนมาขายห้าร้อยผลขายไปสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วแม่ค้าขายทุเรียนไปกี่ผละ ใครพร้อมแล้วรวัวเลขก้าวมาเลยทุกคนครับนะเริ่มครับข้อนี้พี่ว่าไม่น่ายากเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเขาที่แล้วรู้สึกว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ไปนะครับเมื่อเขาที่แล้วนะว่าการคํานวณเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีส่วนเป็นร้อยนะครับแล้วก็การคูณการอะไรเนี่ยพูดไปหมดแล้วนะครับนะการคํานวณต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นโจทย์ประยุกค,ครับทุกคนครับซึ่งก็ไม่น่ายากสําหรับพวกเราจริงไหม เขาบอกเขามีห้าร้อยห้าร้อยผลนะครับขายไปสิบห้าเปอร์เซ็นตเขาถามว่าขายไปกี่ผลอันนี้ตรงตัวเลยเขาถามว่าสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเท่าไหร่นะเราก็เอาห้าร้อยคูณกับสิบห้าเปอร์เซ็นตอันนี้ตรงตัวทุกคนน่าจะได้นะครับใครทําได้รัวคําตอบมาเลยนะครับให้ว่าขายไปสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ถามว่าขายไปกี่ผลนะฮะเราก็เอาสิบห้าส่วนร้อยคูณก็ไปเลยนะคูณเข้าไปนะครับ อยากรู้15%ก็คูณ15%แค่นั้นเองฮะต่อไปตัดเลขครับตัดปั๊บ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 ตัดไปคําตอบจะกลายเป็น5คูณกับ15อ่า5คูณกับ15ที่เหลือเราก็ไม่คูณเลขมาครับทุกคนครับที่เหลือก็อยู่ที่พวกเราแล้วนะว่าคูณเลขไวหรือไม่ไวนะครับนะคูณเลขปกติเลย5 25ใส่5ทด2ต่อไป5คูณ1ด้5ทด2เป็น7ครับคําตอบคือ 75ครับผมอา่าเจนี่หลายคนได้ครูไทยพัฒจา๋าสวัสดีค่ะครูเพชรดาโอเคเจ็ดสิบาคำตอบคือ75ครับฝนฟับเลยไม่ยากข้อสอบพวกนี้เห็นหางตาเนี่ยต้องฝนให้ไวเลยข้อสอบง่ายแบบนี้นะครับนะต่อไปพี่ถามต่อนิดหนึ่งทุกคนบางครั้งบางคราวเนี่ยเขาไม่ได้ถามตรงไปตรงมานะครับพี่ถามหน่อยว่าถ้า เขาถามเปลี่ยนคําถามใหม่ทุกคนถ้าเขาเปลี่ยนคำถามใหม่อันนี้ถามเพิ่มเติมนะทุกคนนะข้อนี้ตอบเจ็ิบ้าเรียบร้อยแล้วนะครับนะถามเพิ่มเติมครับถ้าเขาไม่ได้ถามว่าขายไปเท่าไหร่ล่ะนะถ้าเขาถามว่าเหลือเท่าไหร่ท,ทําไงฮะทำยังไงครับโดยให้สิบ้าปอร์ซ็นมาเหมือนเดิมนี่แหละนะครับแต่ไม่ได้ถามแล้วว่าขายไปกี่ผลไม่ได้ถามแล้วเขาถามว่าเหลือกี่ผลทําไงฮะทุกคน อันนี้พวกเราก็ชัดเจนเลยว่าห้าร้อยตรงนี้คือทั้งหมดถูกต้องไหมฮะแล้วเราคำนวณเจ็ดสิบห้ามาแล้วเนี่ยนะครับเจ็ดสิบห้านี่คือขายไปนะถ้าอยากรู้ว่าเหลือกี่ผลเราก็ต้องเอาทั้งหมดคือห้าร้อยลบเจ็ดสิบห้าถูกต้องไหมครับเอเอาไปลบเลยถูกต้องค่ะทุกคนห้าร้อยลบเจ็ดสบห้าเป็นสี่ร้อยยี่สิบห้าถ้าเขาถามว่าเหลือเท่าไหร่เอาไปลบเลยนะฮะคุณบอกมันก็ไม่ยากนี่หว่าอาจารย์ ถูกต้องมันก็คำนวณตรงไปตรงมานะครับ75คือขายไปเหลือเท่าไหร่ก็เอา500ตั้งลบ75ก็เหลือ425แต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้หลายคนตอบได้แล้วนะ425เยี่ยมมากทุกคนครับนะครูเพชราดาโอเคครูชัชวานครูเอพริลโอเคครูลุนดาภาอ่าโอเคครูฟาติมาอ๋อโอเคนะครับแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ข้อสอบบางครั้งที่เขาถามว่าเหลือเท่าไหร่เนี่ย เขาไม่ได้ราคานวณ15%มาก่อนนะครับบางทีเราสามารถคานวณลัดไปเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปคำนวณ75มาก่อนแล้วไปนั่งลบไม่ต้องมันมีวิธีหนึ่งถ้าสมมติเราไม่ได้คํานวณ75มาก่อนนะครับเราสามารถคานวณได้ในทีเดียวเลยเพราะว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเหมือนจะมีสองอย่างเสมอนะครับอย่างเช่นเรารู้ว่าขายไป15%เราก็จะรู้ว่าเหลือ85% อันนี้พี่พูดอีกมุมหนึ่งนะครับพูดอีกมุมหนึ่งนะให้พวกเราเห็นอีกมุมหนึ่งนะฮะถ้าสมมติวันสอบเราไม่ได้คำนวณเจ็ดสิบห้ามาก่อนนึกภาพตามนะทุกคนนึกภาพตามถ้าวันสอบเราไม่ได้คำนวณเจ็สิบห้ามาก่อนตรงนี้นะครับเราไม่อยากคำนวณเพราะเขาไม่ได้ถามสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่เขาถามว่าเหลือเท่าไหร่เราก็รู้เลยว่าขายไปสิบห้าเปอร์เซ็นตเหลือก็ต้องแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตเราจะมองของเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับขายไปสิบห้าเปอร์เซ็นตลบออก หนึ100่งร้อยเปอร์เซนลบออกสิบห้าเปอร์เซนมันก็จะเหลือแปดสิบ้าเปอร์เซนอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถมองได้สองมุมแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นตอนทําข้อสอบเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคูณสิบห้าเปอร์เซนเราคูณแปดสิบ้าเปอร์เซนได้เลยโดยการเอาห้ารอคูณแปดสิบห้าเปอร์เซนก็คือแปดสิบห้าส่วนร้อยมันจะได้คําตอบเท่ากันคือตัวนี้4ี่รยยี้าไม่เชื่อทุกคนลองดูศูนตัดศูนเห็นไหมศูนย์ตัดศูนย์ คำตอบจะกลายเป็น5้าคูณแปที่เหลือพวกเราคูณครับ5้าห้ายีใส่5้าทดสองแป้าสีทดสเป็น42่สิคำตอบจะได้เท่ากันคือ425นะครับเพราะฉนั้นพยายามให้พวกเราเห็น2มุมนะ2มุมโดยที่ไม่ต้องเอาสิอร์ไปคํานวณน,นะครับเอา100%ลบออก์5เหลือ85%เอาไปคูณห้าอยเลยก็จะได้425ในทีเดียวเลยโอเคไหมครับ นะอย่าเพื่เราเห็นภาพนะครับนะมันเอาไปใช้ได้กับโจทย์อื่นเดี๋ยวต้องใช้ที่พี่เสียเวลาพูดเนี่ยเดี๋ยวมันต้องใช้ทุกคนไปต่อครับ้ยไปไปต่อขอยีสองร้านค้าซื้อปากามาด้ามละสิบบาทจํานวน150ด้ามน,นำมาขายในราคาด้ามละสิบสองบาทจํานวน25ด้าม และด้ามละสิบ้าบาทจำนวน5้าสิด้ามถ้าต้องการให้ได้กำไร20ซแล้วดินสอที่เหลืออยู่ต้องขายแท่งละกี่บาทนี่ข้อสอบห 6, 6ผู้ภาษาชาวบ้านคือข้อสอบปีล่าสุดนั่นเองนะครับนะรอบล่าสุดเนี่ยที่ไม่มีเอกคณิตนะนะครับนะออรอบนั้นแหละนะครับอาจารย์ไม่ได้เข้าสอบรอบที่แล้วเพราะว่าไม่มีเอกคณิตทุกคนครับนะโอเคนะข้อสอบรอบล่าสุดเนี่ยเขาถามแบบนี้มาเนี่ยทุกคนคำนวณได้ไหม มองออกไหมว่าต้องทํำยังไงนะครับคําถามครับทุกคนตอบอาจารย์นหน่อยที่ไฮไลท์สีเหลืองคืออะไรของโจทย์ที่ไฮไลท์สีเหลืองดูอะไรของโจทย์อโจทย์กําหนดปาะกามาแต่ถามหาดินสอแหมคุณครูไปนั่งจับผิดเล็กน้อยๆนะครับข้อสอบมันจํามาเข้าใจไหมเออ ก็หลับหูหลับตาทําไปเถอะคุณครูแม่เขาถกประการไม่ทำนิสส่อไม่ทํทแาแล้วอย่างนี้หรอไม่ทําแล้วไม่ทําแม่งหมดแล้วางล่ะทําไปเถอะทุกคนครับนะเม่เขาหนึ่งจุ่มจิ๋มจำจำเนี่ยเออนะก็คนเขาจํามาเนาะเ,ออเขาจํามานะเขาอุตส่าห์จามาให้นะไอคนไอคนพิมพ์ข้อสอบก็ลืมดูเข้าใจไหมเอออย่ามาจุ่มจิ๋มเลยนะนะทำข้อสอบเถอะนะครับนะโฟกัสที่ ตนเองเถอครับนะที่ไฮไลท์สีเหลืองคือซื้อปากกามาคืออะไรครับคือต้นทุนเ,เยี่ยมมากทุกคนครับที่ตอบมาคือต้นทุนนะเพราะนั้นเราเห็นเรื่องต้นทุนแล้วนะครับพอเราเห็นต้นทุนเขาจะขายอะไรปล่อยเขานะครับโจทย์มันดันถามว่าต้องขายให้ได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นตโฟกัสตรงนี้ก่อนคุณจะไปขายอะไรเรื่องของคุณนะครับ คุณโฟกัสตรงนี้ก่อนว่าต้องขายได้กำไรทั้งหมด20เท่าไหร่ดูเป้าหมายก่อนเนี่ยต้องการกำไร20่น่ะแสดงว่ายอดขายต้องเท่าไหร่กำไรต้องเท่าไหร่ดูเป้าหมายก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปคำนวณตรงนี้นี่มันดูยากอย่าเพิ่งสนใจมันนะครับดูที่เป้าหมายก่อนว่าเฮ้ยถ้าต้นทุนทัดฉันเท่านี้เนี่ยกำไร20%มันต้องเท่าไหร่วะอ่าเอเคไหม ทุกคนครับเราก็กลับมาดูที่อาจาร,รย์ไฮไลท์สีเหลืองพวกเราบอกว่าที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคือต้นทุนนะครับต้นทุนเท่าไหรอ่อ่ะด้ามละสิบบาทจนนํานวนร้อยห้าสิบด้ามนะครับเท่าไหร่อะ่ะสิบคูณร้อยห้าสิบเลยจริงไหมอ,อยากรู้ต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับนะเราก็เอาสิบคูณร้อยห้าสิบอ่าจะได้พันห้านี่เข้าใจปะคุณครูใครทําได้แล้วคุณครูทําเลยนะ ทำยาวๆไปเลยนะครับนะไม่ต้องรอพี่เพราะวันนี้เป็นภาคกอนะครับยิ่งใครเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยควรจะต้องตอบแล้วนะครับนะเห็นปุ๊บต้องรู้เลยต้องคํานวณยังไงอันนี้พี่ขออนุญาตพูดในทุกๆเอกรวมกันเพราะฉะนั้นอาจจะไปช้าๆนะครับเอกคณิศาสตร์น่าจะไวอยู่แล้วทําได้เลยทุกคนครับนะตอบมาได้เลยยิ่งดีนะครับนะนี่คุณครูกิติยาพรนี่เยี่ยมมากตอบมาได้เลยยิ่งดีนะครับสาหรับเอกคณิตนะครับเอกอื่นๆก็ลองค่อยๆวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับนะวันนี้เป้าประสงค์อาจารย์อยากให้เอกอื่นๆวิเคราะห์เป็น นะครับเราติววิเคราะห์นะฮะเพราะฉะนั้นต้นทุนพันห้าครับอยากได้กําไรยี่สิบเปอร์เซ็นต้นทุนพันห้ากำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำไงดีเราก็ต้องดูเฮ้ยกำไรเราเท่าไหร่วะเออกําไรเราเท่าไหร่ฮะกาไรเท่าไหร่ครับเราก็ต้องเอาแอบเอาพันห้าคูณกับยี่สิบส่วนร้อยนะคูณยี่สิบส่วนร้อยเลยนะครับ แล้วเราก็ตัดเลขชึบ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 เห็นไหมเอาสิบห้าคูณสองหรือสองคูณสิบห้าเนี่ยถ้าใครคูณไวๆนะสิบห้าคูณสองได้สามสิบทุกคนครับได้สามสิบสามสิบศูนย์หนึ่งตัวสามร้อยสามร้อยนี่คือกําไรนะครับแต่ถามว่าโจทย์ข้อนี้เราต้องการกําไรไหมทุกคนต้องถามตัวเองก่อนนะโจทย์ข้อนี้ต้องการกําไรไหม โจทย์ข้อนี้ต้องการยอดขายก่อนถูกต้องไหมเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเราต้องขายแท่งละกี่บาทไอ้ที่เหลือเนี่ยต้องขายแท่งละกี่บาทนะครับเพราะนั้นเราต้องหาย,ยอดขายออกมาการจะรู้ยอดขายได้คือเรารู้ต้นทุนพันห้ากำไรสามร้อยแสดงว่ายอดขายเป้าหมายสุดท้ายอ่ะที่ฉันขายของทั้งหมดแล้วอ่ะเป้าหมายสุดท้ายฉันต้องได้พันห้าบวกสามร้อยถูกต้องไหมพันห้าบวกสามร้อยจะกลายเป็นพันแปดนะครับนะ พันแปดทุกคนคนทันประเด็นนี้ไหมว่าทําไมต้องเอามาบวกกันนะครับอ่พาพอก็ถามว่าสุดท้ายว่าต้องขายเท่าไหร่เขาไม่ได้ถามนี่กําไรเท่าไหร่ใช่ไหมเออคำถามครับทุกคนคาถามคําถามนอกเรื่องนะนอกเรื่องใครทําได้น้องตอบเลยนะคําถามครับนอกเรื่องถ้าพี่ไม่อยากทําแบบเนี้ย ไม่อยากเอายี่สิบเอร์เซ็ตมาคูณได้สามร้อยเพราะได้สามร้อยก็เอาต้นทุนมาบวกสามร้อยได้พันแปดมันสองขั้นตอนถ้าพี่แก๊ปไม่อยากทำแบบนี้อยากรู้ยอดขายในทีเดียวในบรรทัดเดียวเลยทำยังไงครับทุกคนทำยังไงบอกแล้วนะวันนี้ไม่ได้สอนปูพื้นฐานนะทุกคนนะสอนวิเคราะห์แล้วนะครับมันโค้งสุดท้ายแล้วปูพื้นฐานเนี่ยเราติวกันในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพี่แก๊ปไม่อยากทําแบบนี้ต้องทํายังไงครับทุกคน ต้องทํำยังไงฮะถ้าไม่อยากแบบยี่สิบเปอร์เซ็นมาคูณคูณเสร็จบวกสามร้อยว่าจะทําทำสองขั้นตอนอะได้เสร็จเอามาบวกซ้าอีกทีหนึง่งนะถ้าไม่อยากทำแบบนี้ทํางไงฮะเขาบอกมาแล้วกําไรทั้งหมดยี่สิบเปอร์เซ็นต้องทําไงเอ่ยต้องคูณเท่าไหร่ครับต้องเอาพันห้าตรงนี้เขียนตรงนี้แล้วกันนะต้องเอาพันห้าตรงนี้คือต้นทุนคูณด้วยกำไรยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือร้อยยี่สิบส่วนร้อย คูณในทีเดียวเลยถ้าไม่อยากทำสองขั้นตอนแบบนี้นะครับเอาพันห้าคูณร้อยยี่สิบส่วนร้อยจะได้ราคาขายในบรรทัดเดียวเลยนะครับแล้วเราก็ตัดเลขทุกคนตัดเลขนะอ่าตัดเลขหรือใครถนัดแบบนี้ก็ได้นะเอาพันห้าคูณหนึ่งจุดสองศูนย์ก่อนก็ได้นะครับนะพันห้าคูณหนึ่งจุดสองศูนย์จะกลายเป็นพันห้าคูณร้อยยี่สิบส่วนร้อย แล้วแต่พวกเราถนัดเลยนะครับนะจะทํำยังไงก็ได้มันจะออกมาในบรรทัดเดียวเลยนะครับก็คือศูนย์ตัดกันสองตัวชึบชึบตัดกันไปเห็นหไหมต่บายคูณเลขศูนย์ตัวนี้ใส่ไว้สิบสองคูณห้าคูณเลขพร้อมกันนะทุกคนสิบสองคูณห้าได้หกสิบใส่ศูนย์ทดหกครับสิบสองคูณหนึ่งได้สิบสองทดหกเป็นสิบแปดเห็นไหมเป็นไงครับพันแปดเท่ากันนะฮะ เพราะนั้นถ้าใครวิเคราะห์โจทย์เป็นน้องจะเสียเวลาได้ไวขึ้นอ่ะทาเวลาได้ไวขึ้นนะครับโดยการมองว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการกําไรนี่วาก็ดูยอดขายเลยดูเป้าหมายสุดท้ายเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เสนอพวกเราว่าเราชอบวิธีไหนทําวิธีนั้นก็ได้นะครับเอาที่ถนัดเอาที่เข้าใจนะครับนะยังไงสุดท้ายต้องได้พันแปดอ่ะพูดได้แค่นี้แหละนะครับยังไงสุดท้ายได้ไม่พันแปดนะครับอ่าลบกว่านะลบกว่านะ แล้วแต่ทุกคนจะฝึกมานะครับเพราะมันโค้งสุดท้ายแล้วนะครับนะอ่ะทุกคนยอดขายพันแปดครับคราวนี้เราก็มาดูว่าเฮ้ยไอที่เหลือเนี่ยที่เหลือเนี่ยเราต้องขายแท่งละกี่บาทคําถามครับเหลืออยู่กี่แ <s kommen? S 2> ทง่ทงเหลืออยู่กี่แท่งกี่แท่งชุดแรกขายไปยี่สิบห้าแท่งชุดสองขายไปห้าสิบแท่งนะ แสดงว่าขายไปแล้วทั้งหมด75แทง่งขายไปแล้วแต่เราซื้อมาทั้งหมด150แทง่งแสดงว่าสิ่งที่เหลืออยู่ก็ต้องมาลบกัน150ลบออก75แสดงว่าจะเหลืออยู่75แทง่งถูกไหมครับ75แทง่งนะรเราต้องมาหาว่าไอ้75แท่งที่เหลือเนี่ยต้องขายแท่งละกี่บาทอ่าเราก็มาคำนวณตรงนี้ก่อนทุกคนครับมาคำนวณสิ่งที่เราต้องขายก่อน25แท่งตรงนี้ขายแท่งละ12บาทนะครับ เรามาคำนวณสิ่งที่เราขายก่อนยี่ห้าแท่งนี้ยี่ห้าแท่งนี้เรานํามาขายแท่งละสิบสองบาทนํามาคูณกันนะนี่เป็นยอดขายนะครับแล้วถ้าใครคูณไวๆไม่ต้องตั้งคูณจริงไหมให้ทุกคนคูณพร้อมกัน,น, 5, น 60, สิบสองคูณห้าสิบสองคูณห้าได้หกสิบใสศูนย์ทดหกทดหกตบายสิบสองคูณสองได้ยี่สิบสี่ยี่บสี่ทดหกเป็นสามสิบน่าแม้เคราะชุดแรกไงนะครับขอไฮไลท์หน่อยดีกว่า ชุดแรกเนี่ยที่ขายไปสีมูเนี่ยขายไปได้เงินมาสามร้อบาทนะฮะต่อไปอีกห้าสิบด้ามน,นี้อ่ะอีกห้าสิบด้ามน,นี้ฉันนำมาขายแท่งละสิบห้าบาทเอาละเราก็คูณเลขน,นะครับเอาถ้าถนัดถนัดก็แม่ห้าแล้วกันนะแม่ห้าห้ายห้าใส่ห้าทดสองต่อไปห้าหนึ่งห้าทดสองเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งตัวเจ0ดยห้าสิบนะครับ แสดงว่ายอดขายของทั้งสีชมพูและสีม่วงนี่คือเท่าไหร่ยอดขายที่ขายของได้นะครับเราก็จับบวกกันตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งพันห้าสิบนะครับทุกคนลองไปบวกเลขดูนะหนึ่งพันห้าสิบเพราะว่าเลขมันลงตัวง่ายๆเลยนะครับสามร้อยบวกเจ็ดร้อยก็พนหนึ่งแล้วแล้วก็บวกอีกห้าสิบก็กลายเป็นหนึ่งพันห้าสิบนี่คือยอดขายที่เราจะขายได้ในเจ็ดสิบห้าแท่งนะครับนะเพราะฉะนั้น อีก75แท่งต้องการเงินเท่าไหร่ครับให้ครบพันแเป้าหมายแล้วต้องเป็นพันแนะครับเราก็เอาสิ่งที่เราขายได้นะครับคือพันห้าสิบไปลบออกจากพันแปดนะภาษาทางการคือเอาพันแปดตั้งลบหนึ่งพันห้าสิบทุกคนตรงนี้ใครคิดในใจน้องไม่ต้องเขียนตามพี่แก๊บนะไม่ต้องเขียนตามพี่แก๊บนะอันนี้พี่มาอธิบายเฉยมาเลยมันต้องเขียนเยอะแยะไปหมดนะครับใครคิดในใจได้บรรทัดไหนตรงไหนนะครับพยายามหัดนะทุกคนนะมันจะได้ ไม่เสียเวลามากนะครับทุกคนพันแปดลบพันห้าสิบเหลือเท่าไหรก็ต้องเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเลขง่ายๆเลยอ,อันนี้ลงตัวมากนะครับก็เหลือเจ็ดร้อยห้าสิบพันแปดลบออกหนึ่งพันเหลือแปดร้อยลบออกห้าสิบแปดร้อยลบออกห้าสิบเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นเป้าสุดท้ายต้องการเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับนะอีกเจ็ดสิบห้าแท่งที่เหลือต้องการเจ็ดร้อยห้าสิบาท ถ้าอยากรู้ว่าแท่งละเท่าไหร่ก็ต้องเอาเป้าหมาย750หารด้วย75ทุกคนหารด้วย75ตัดปับ๊บปั๊บคำตอบคือ10ครับอีก75แท่งต้องขายแท่งละ10บาทข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับผมฝนฟับเลยเห็นไหมทุกคนก็ต้องถามตัวเองตอนนี้นะครับนะว่า i, เฮ้ยวิเคราะห์ได้แบบนี้ไหมนะครับ ถ้าน้องเป็นคนหนึ่งที่นั่งตรงนี้แล้วมองออกตั้งแต่สามสิบวิแรกนะครับพี่ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านสามสิบวิแรกหรือยี่สิบวิแรกเนี่ยเห็นโจทย์แล้วรู้เรียบเรียงได้แบบนี้เนี่ยนะครับพี่ถือว่าผ่านเลยนะครับข้อสอบภาคกรเนี่ยถือว่าเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างไปทางยากแล้วสำหรับคนเอกอื่นๆนะครับักนะเอกทัก่วๆไปนะครับถ้าวิเคราะห์ได้แบบนี้ถือว่าเยี่ยมมากทุกคนครับนะแต่ถ้าหนึ่งนาทียังนั่งเคี้ยวน้ำลายอยู่เนี่ยนะครับนะ่ยเนี้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 ย่นียเนไม่ผ่าน นะทุกคนลองประเมินนะลองประเมินนะครับนะโอเคต่อไปไปต่อครับข้อยี่สิบสามรวยรวยรวยอ่าผ่านค่ะบางคนบอกผ่านค่ะผ่านไปทําข้ออื่นนะครับมึกูใจเย็นนะใจเย็นเพราะว่าอันนี้ยังบอกนะยังไม่ยากที่สุดนะครับนะมียากกว่านี้นะสําหรับเรื่องก,กําไรขาดทุนนะซื้อของใครของนะครับเนะี่ยจะผ่านแล้วไม่ได้ผ่านค่ะผ่านทําข้ออื่นเลยค่ะข้อยี่ิบสามทุกคนครับไปต่อนะ ปีนี้ซื้อสินค้ามา6กบาทหกพับาทซึ่งลดราคาในปีที่แล้วลดจากราคาในปีที่แล้ว40%แล้วปีที่แล้วเนี่ยราคาสินค้ากี่บาทถามหาปีที่แล้วนะครับปีนี้ราคาห0พันซึ่งปีนี้ลดจากราคาปีที่แล้วส0่บปปีนี้ลดสี่สิร์เซ็นตคำถามครับ ถ้าปีนี้ลด40%ปีที่แล้วเหลือกี่เปอรป์เซ็นต์บางคนมองปั๊บออกเลยนะครับนะมองปั๊บออกเลยนะอ่าแต่ถ้าใครกําลังทําแบบนี้อยู่นะครับทุกคนครับกรุณายกมือของคุณออกนะครับทุกคนครับ40%คูณ6,000เนี่ยใครกําลังทําแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับกรุณานะครับนะกรุณายกมือของคุณออกนะครับทุกคนนะทุกคนเงยหน้ามาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูสองวิธีนะฮะ เป็นสองวิธีที่อืมเป็นสองวิธีที่ทุกคนควรจะต้องเป็นทั้งสองวิธีนะครับนะวิธีแรกคือการวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าวิเคราะห์ว่าปีที่แล้วเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับปีที่แล้วมันกี่เปอร์เซ็นต์อ่าแสดงว่ามูลค่าของมันเนี่ยนะครับลดจากปีที่แล้วลงเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นถ้าเรามองว่าปีที่แล้วมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ปีนี้ถูกลดลง40%ก็ต้องเหลือ60%ถูต้องไหมอ่าคนใหคำตอบว่าปีที่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เียโอเคไหมอ่ะเขียนก่อนปีที่แล้วปีที่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าปีนี้กี่เปอร์เซ็นต์ลดลง40%นะครับจากร้0ยเลดลง40%ต้องเหลือ60%นะครับนั่นหมายความว่า ที่อาจารย์ไฮไลท์สีม่วงเนี่ยคือราคาปีนี้เห็นคำนี้ไหมคือราคาปีนี้นั่นหมายความว่าราคาปีนี้เนี่ยเทียบเท่ากับหกสิบเปอร์เซ็นนี่คือการวิเคราะห์โจทย์เลยนะครับทุกคนเพราะนั้นราคาปีนี้เทียบเท่ากับหกสิบเปอร์เซ็นตนั่นหมายความว่าหกพันของเรามีค่าเท่ากับหกสิบเปอร์เซ็นใครรู้จักไอ้ยึกยึกตรงนี้แสดงว่าไม่ธรรมดานะครับคือการเทียบทุกคนครับเทียบปีนี้เทียบกับปีนี้เนี่ย ปีนี้หกสิบเอร์เซนแล้วปีนี้ก็มีค่าทะโขหกพันนะครับเทียบกันเลยเห็นไหมอ่าเทียบกันนะเห็นว่าต่อไป <im> เขาถามอะไรเขาถามอะไรเขาจะเขียนตรงนี้แล้วกันนะเขาถามว่าปีที่แล้วราคาสินค้ากี่บาททุกคนตอบอาจารย์ให้อาจารย์ชื่นใจหน่อยเขาถามปีที่แล้วแสดงว่าเขาถามกี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนตอบหน่อย เขาถามปีที่แล้วเห็นคำนี้ไหมแสดงว่าเขาถามกี่เปอร์เซ็นต์เป้าหมายแล้วต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้หกสิเปอร์เซ็นแล้วมีค่าได่หกพันแต่เป้าอ่ะเป้าต้องการกี่เปอร์เซ็นต์เออเป้าคือปีที่แล้วแสดงว่าเป้าของเราต้องการร้อยเปอร์เซ็นต้องการถามข้างหลังอนะว่าก่อนหน้านี้มันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นทุกคนมีหกสิบเปอร์เซ็นแล้วทุกคนอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับทุกคนก็ทํายังไงก็ได้ คูณกับหารทํายังไงก็ได้ให้หกสิเปอร์เซ็นมันกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นถูกต้องเลยครูตีทิพย์คูน้ําครูชัชวานครูครูอ้นอครูอ้นครูอ้นชาเหรออ้นชาอ้นชานะโอเคถ้าเรือกเรียกผิดขอไปด้วยนั้นคุณนะครูเอพิลครูเปตดาโอเคครูเบนถูกต้องเพราะนั้นต้องทํายังไงก็ได้หกสิบตรงนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ง่ายมากคิดง่ายๆเลยครับเอาหกไปหารก่อนเอาหกไปหารก่อนหกไปหารก่อน หกไปหารเพื่อเพื่อให้ตรงนี้เป็นสิบเปอร์เซ็นตไม่ต้องคิดเยอะถ้าตรงนี้เป็นสิบเปอร์เซ็นหกพันหารด้วยหกครับก็จะกลายเป็นหนึ่งพันเอาหกหารเลยโอเคไหมแล้วเราได้สิบเปอร์เซ็นตมาแล้วประกาสีน้ําเงินแต่เราไม่ต้องการต้องการร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็เอาสิบคูณทั้งสองข้างเอาสิบคูณทั้งสองข้างเพราะนั้นจากสิบเปอร์เซ็นเอาสิบคูณจะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะนั้นทางซ้ายมือก็จะกลายเป็นหนึ่งหมื่นเติมศูนย์ไปตัวหนึ่งทันไหม หลักการคือทํายังไงก็ได้ให้ไปที่เป้าหมาย่ต้องการนะครับจะคูณด้วยร้อยจะหารด้วยร้อยแล้วแต่พวกเราบางคนจะหารหกสิบก่อนให้เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ยากได้เหมือนกันนะครับแล้วคูณด้วยหนึ่งร้อยอันนี้หลักการนี้ใช้ได้ตลอดนะครับเพราะคําตอบข้อนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ตอบหนึ่งหมื่นครับฝนฟับเลยห้ามตอบสามพันหกเป็นเด็กขาดนะครับบางคนเอาสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปคูณหกสี่ยี่สี่บางคนตอบสองพันสี่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับห้ามตอบทุกคนต้องเทียบอย่างนี้ให้เป็นใช่ไหมครับ นี่คือวิธีที่หนึ่งที่ทุกคนต้องเป็นนะฮะวิธีที่สองเชื่อว่าหลายคนเคยทํานะครับโดยการใช้กล่องสามกล่องเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ติวในกลุ่มลับเลยนะครับโดยการใช้กล่องสามกล่องกล่องสามกล่องว่ายังไงทุกคนพอจําได้ไหมกล่องสามกล่องกล่องสามกล่องว่าไงอ่าพอจำได้ไหมทุกคนเรารู้ว่ามันลดราคาไปสี่สิบเปอร์เซ็นตนะ พี่ขอแยกเขียนละเอียดก่อนแล้วกันนะครับนะเรารู้ว่าสถานการณ์ข้อนี้เนี่ยมันมีคําว่าปีที่แล้วนะครับมันมีคําว่าปีน um pues ี้เนี่ยมีกล่องอย่างเงี้ยนะครับซึ่งกล่องเนี่ยสลับกันไม่ได้ด้วยนะครับนะสลับไม่ได้ครับสลับไม่ได้หมายความว่าอะไรครับปีที่แล้วมันเกิดก่อนปีนี้มันเกิดที่หลังนะครับถ้าเราวิเคราะห์กล่องอย่างนี้เป็นเราจะรู้ว่าปีที่แล้วเกิดก่อนปีนี้เกิดที่หลังนะครับแล้วโจทย์มันดันให้หกพันมา หกพันมันคือของปีนี้ถั่นปะหกพันมันคือของปีนี้นะแต่โจทย์ดันถามว่าปีที่แล้วเท่าไหร่นะครับนะปีที่แล้วเท่าไหร่โจทย์ถามย้อนกลับหลังใช่ไหมกล่องนี้ยังงงอยู่ค่ะโอเคต้องไปฝึกนะต้องไปฝึกมันจริงๆมันทําวิธีไหนก็ได้นะแต่ต้องใช้หมดใช้ทุกวิธีนะครับนะเพื่อให้บางโจทย์บางข้อเนี่ยใช้วิธีกล่องก็ง่ายโจทย์บางข้อใช้วิธีการเทียบง่ายกว่าอย่างเงี้ยนะครับนะอ่ะ ทุกคนโจทย์ถามว่าปีที่แล้วเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์ถามย้อนกลับหลังจริงไหมหกพันอยู่นี่โจทย์ถามย้อนกลับหลังการหาตัวข้างหลังต้องเอาไปอะไรครับไปหารนะฮะเอาไปหารเพราะนั้นเราก็เอาหกพันตรงนี้ไปหารหารอะไรเขาบอกว่าลดราคาไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าถ้าลดราคาไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์สิ่งที่เหลืออยู่ต้องเหลืออยู่ศูนย์จุดหก หารด้วย0.6นําทำไมเป็น0.6เหมือนอาการลบ1นึ่ลบศู่ะครับทำไมเป็น0.4 0.4คือ40% 40%คือ0.4คือ40ส่วนร้อยทุกคนมันก็จะกลายเป็น0.4นั่นแหละนะแล้วทําไมต้องลบล่ะคะาจันย์คะลบเพราะว่ามันลดราคาไงถ้ากําไรต้องเอาไปบวกไงนะอะก็ต้องเอา1นึ L ่งลบด้วยศูนนะครับหนึ่ลบศูนก็จะกลายเป็น0.6ก อันไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถ้าโจทย์เขียนว่ากําไรยี่สิบเปอร์เซ็นตทุกคนตอบหน่อยถ้าโจทย์เขียนว่ากําไรยี่สิบเปอร์เซ็นควรจะต้องเป็นทศนิยมเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็นหนึ่งบวกด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นคือยี่สิบส่วนร้อยใช่ไหมแอบคิดในใจนะครับแล้วก็หนึ่งบวกยี่สิบส่วนร้อยคือศูนย์จุดสองศูนย์ การที่ส่วนเป็น100มันคือทศนิยม2ตำแหน่งนะครับก็กลายเป็น1นึ่บวกศูนนะครับก็จะกลายเป็น1.20่งนเห็นไหมถ้าโจทย์เขียนกำไร20%เอา1บวกเนี่ยตรงเนี้ย1บวกเสมอโอเคใจไหมอ่า20%ก็คือ20ส่วน100ปเปลี่ยนเป็นทศนิยมซะก็จะกลายเป็น1.20นะครับอันนี้คือในแง่การใช้เฉยๆจริงๆคุณครูจะใช้เป็น เป็นเศษส่วนก็ได้คุณครรจะใช้เป็นท่ยมก็ได้นะครับนะอันนี้พี่พูดพูดถึงในแง่การเปลี่ยนความใช้ง่ายใช้ยากเนี่ยนะครับนะออถ้าเป็นท่ยมเนี่ยมันมองง่ายดีนะครับนะเอาไหมถ้าโจทย์เขียนว่ากาไรห้าสิบเปอร์เซ็นต้องเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับกาไรห้าสิบเปอร์เซ็นต้องเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับในแง่การใช้งานนะจริงๆใครถนัดเศษส่วนก็ถนัดนะก็ทําได้เลยนะใครถนัดเศษส่วนนะครับก็เปลี่ยนเป็น ร้อยยี่สิบส่วนร้อยอันนี้ไม่ว่ากันนะครับอันนี้พูดที่หลังนะแต่ว่าอันเนี้ยสอนการเปลี่ยนจากคําว่ากาไรห้าสิบเปอร์เซ็นก่อนนะครับกำไรห้าสิบเปอร์เซ็นก็เป็นเป็นหนึ่งจุดห้าศูนย์อย่างนี้เลยนะครับจะหนึ่งจุดห้าหรือหนึ่งจุดห้าศูนย์ก็แล้วแต่พวกเราได้หมดเลยนะครับนะอ่าคุอลีสวัสดีค่ะโอ้คิดถึงเสียงอาจารย์แก๊ปสวัสดีครับสวัสดีครับนะอ่าเห็นไหมเอาใหม่ขาดทุนมั้งขาดทุนขาดทุน สิบห้าเปอร์เซ็นตเปลี่ยนเป็นทยอยมเท่าไหร่ครับขาดทุนสิบห้าเปอร์เซ็นตขาดทุนต้องไม่ใช่หนึ่งบวกแล้วขาดทุนต้องเป็นหนึ่งลบสิบห้าเปอร์เซ็นตก็คือศูนย์จุดหนึ่งห้าเห็นไหมศูนย์จุดหนึ่งห้ามันคือสิบห้าส่วนร้อยนั่นแหละนะครับนะัก็คือศูนย์จุดหนึ่งห้านะหนึ่งลบศูนย์จุดหนึ่งห้าก็กลายเป็นศูนย์จุดแปดห้าเนี่ยต้องใช้ตัวนี้ ในการเอาไปคำนวณต่างๆจะคูณหรือหารอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือการเปลี่ยนคำคีย์เวิร์ดในโจทย์ที่น้องจะเจอจะเจอคำไหนเปลี่ยนให้เป็นเจอกำไรเอาหนึ่งบวกเจอขาดทุนเอาหนึ่งลบนะครับอันนี้พี่ทบทวนให้นะครับนะปูพื้นฐานมันจะหนักกว่านี้นะครับแต่อันนี้ทวนให้ว่าสิ่งที่น้องจะเจอคีย์เวิร์ดในโจทย์น้องจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงไม่งั้นนะน้องไปนั่งเทียบมายดตะยางตายเลยนะครับคือใครเทียบแม่นก็เทียบไปนะครับ แต่ถ้าใครเทียบไม่แม่นเดี๋ยวมันจะกึ๊กกึกกักกักไม่รู้จะเอาอะไรหารเอาอะไรคูณเอาอะไรตั้งเอาอะไรหารมันงงไปหมดนะฮะแต่ถ้าน้องวิเคราะห์ตามนี้ได้คือจบนะครับเห็นคีย์เวิร์ดคำว่ากําไรทําแบบนี้เห็นคีย์เวิร์ดคำว่าขาดทุนทําอย่างนี้เลยเอาเลขนี้ไปใช้เลยนะครับประเด็นต่อมาใช้อย่างไงเมื่อกี้มีหารด้วยมีคิดกลับไปหลังด้วยมีคิดไปข้างหน้าด้วยหลายคนไม่เคยฟังพี่พูดนะครับนะ หรือเมื่อคนอยู่ในคอสติวก็ลืมด้วยนะครับนะการวิเคราะห์กล่องอย่างเงี้ยไอ้กล่องเนี้ยวิเคราะห์ยังไงกับหลังเอาไปหารไปข้างหน้าไปคูณอะไรวะเนี่ยนะเอางี้ทุกคนครับทุกคนคิดงง่ายแวะมาให้กำลังใจน้องๆให้กําลังใจเยอะคุณครูคนะครับขอบคุณมากครับนะให้กําลังใจติวเตอร์ด้วยนะคุณครูค <laughs> วิเคราะห์กล่องพร้อมกันฝึกวิเคราะห์กล่องนะฮะเขาเรียกกล่องมหัศจรรย์นะครับนะเอางี้ น้องคิดไง,ไง่ายๆสมมุติน้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าน้องจะเอาของมาขายสมมติเอาเสื้อจะเอาเสื้อมาขายน้องต้องทอํายังไงกับเสื้อก่อนท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แกล็บได้ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ